สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับตัวนี้คือกาวค่ะเป็นกาวที่ไว้ทาประปานะคะกาวประปาเนาะช่างทองบอกว่าอยากรู้ไหมทำไมเวลาทากาวแล้วกาวมันชอบติดมือเราเนาะแล้วก็ล้างออกยากวันนี้ช่างทองจะเอาเทคนิคดีๆมาบอกนะคะโดยการที่ทากาวยังไงไม่ให้ติดมือนะคะเป็นเทคนิคบ้านๆของช่างทองเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าช่างทองจะทายังไงนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะช่างทองบอกว่ารวดเร็วและไม่ติดมือนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เมียช่างมาเดินท่อน้ำนะคะเพื่อจะลดสวนนะเวลาเราเดินนี่ค่ะเห็นหรือยังคะทุกคนไม่ติดมือแน่นอนนะยาวเกินเปล่าพอจียืนอ๋อเวลายืนเปิดใช่ไหมนี่ค่ะกลมๆแล้วปวดอะไรอันนี้นะครับเป็นเทคนิคบ้านๆนะครับเดี๋ยวจะว่าง่ายๆก็ทำได้หรอกช่างทองบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นเทคนิคบ้านๆนะเดี๋ยวจะมีเอฟซีบอกว่าโอ้ยง่ายๆอย่างนี้เองใครๆก็ทำได้นะคะก็เอาไว้สำหรับคนที่คาดไม่ถึงมีดราม่านะครับนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มาแบบเร็วๆเนาะสำหรับวันหยุดสงกรานต์นะคะก็โดยถุงพลาสติกนะคะนะก็มีเทคนิคทากาวท่อ PVC นะคะยังไงไม่ให้ติดมือนะคะแบบนี้ง่ายๆค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะอย่ามัดใส่เตาไว้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้วันที่14 เมษายน 2565นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับมีความสุขทุกทุกท่านเลยค่ะที่เป็น FC เมียช่างนะคะสวัสดีวันสงกรานต์จ้า